ะเข้าสู่ช่อง My Sky World นะครับและนี่คือ Project MGI 2022นะครับอย่างที่ได้เปรยไว้เมื่อคลิปที่แล้วเลยว่าเราจะมาพูดถึงกิจกรรมของนางงามการreaction แล้วก็ recap นะฮะ introductory video นะฮะก็คือเป็นวิดีโอเปิดตัวสาวงามวิดีโอแนะนำตัวสาวงามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าส่วนนี้มันมีส่วนที่ Sky รู้สึกว่ามันสำคัญคือหนึ่งคือมันเป็นการได้รู้จักนางงามตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะเดียวกันเองคือมันได้ดูออกเลยว่าใครเนี่ยคือคนที่เราน่าจับตามองบ้างเราได้รู้จักนางงาม at first เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูประเทศแรกกันเลยนะครับประเทศที่มีชื่อว่าแองโกลานะฮะมาเป็นฟิลแบบแม่สาวลายเสือหรอแล้วนางงามแองโกลาเขาเป็นผิวสีที่ดูมีความแบบเซ็กซี่ดูเป็นผิวสีที่ยั่วยวนอ่ะเป็นผิวสีที่แบบเฟลิร์ตสังเกตหลายรอบแล้วนะยังเดินงงๆรู้สึกว่าคุณแม่จะถ่ายแค่แบบว่าช็อตเดียวแล้วก็มาตัดไปตัดมานะคลิปสั้นมากนะอันนี้ก็คือมิสแกรนด์แองโกลานะฮะต่อไปนะฮะเราจะไปดูกันที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะอันนี้ขอน่าจะเรียงตามอักษรน้องผู้ชมเพื่อป้องกันการไบแอดเลิศมาเป็นวันพีซโอ้สวยมากก็ดูเป็นออสเตรเลียออสเตรเลียเนาะมีความแบบฝรั่งสวยแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นชุดวันพีซโอ้ถ่ายสวยมากโอ้นางงามยิ้มสวยมากแล้วคลิปก็จบเร็วไปเหมือนเดิมนะฮะคนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีความตอบโจทย์แกรนเท่าไหร่แต่ถามว่าสวยมันสวยสวยเลยยิ้มสวยมากนะฮะและประเทศต่อไปก็คือประเทศเบลารุสนะฮะมิสแกรนด์เบลารุสมาเป็นรูปแบบพอร์เทรตหนึ่งคนนี้มีความผอมๆเนาะผอมๆแต่ชุดว่ายน้ำสวยมากชุดว่ายน้ำใสสีสวยมากแต่คุณแม่ก็คือมีความแบบจริตแบ๊วๆหรอจริตแอบแบ๊วทำไมคุณแม่โพสต์อย่างนั้นเขาน่าจะเป็นโมเดลมั้ยเป็นโมเดลมาก่อนดูมีความแบบผอมๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะฮะสำหรับมิสแกรนด์เบลารุสนะฮะโพสไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเหมือนถ่ายเบื้องหลังในเซตอ่ะมีให้เดินอยู่เดินหนีบไหลมากจบนะฮะมาเร็วไปเร็วนะฮะอันนี้คือเหมือนแบบถ่ายจากเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนะฮะถ่ายเบื้องหลังรูปชุดว่ายน้ำสงของผู้ป่วยอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากนะฮะประเทศต่อไปคือประเทศเบลเยียมนะฮะเบลเยียมมิสแกรนด์เบลเยียมเลิศอ้าวชูนิ้วหนึ่งเลิศยังไงต่อยังไงคนถ่ายก็จะชนคนเดินโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมมิสแกรนด์เบลเยียมคือไม่รู้จะว้าวอะค่ะอะไรก่อนคืองงว่าเฮ้ยอินโทรที่วิดีโอเขาเบอร์นี้เลยเหรอทำไมมันดูแบบแบ๊วๆสั้นๆนะฮะเรื่องนี้ก็ตัดไปทีต่อไปนะฮะมิสแกรนด์อินโดนีเซียนะเจ้าภาพของเราโอ้สวยมากวันพีซสีแดงโอ้ตายละคือสัดส่วนคือแบบใช่เลยอะสัดส่วนคือแบบแฟมินีมากเลิศเลิศยังไงแต่มีความแบบใส่เอฟเฟคให้ดูหน้าเนียนผิวเนียนเนาะอินโดอินโดให้เป็นการตัดสินใจที่แบบว่ากระชับมากเพราะคลิปสื่อสั้นมากนะฮะไปเร็วเลยนะคุณผู้ชมต่อไปนะครับมิสแกรนด์นิการากัวนะนิการากัวเลิศคนนี้หน้ามีความแบบแปลกหุ่นเขาแบบปึ๊บปั๊บมากชุดว่ายน้ำมีความแบบไม่ค่อยฟิตมีความหลุมหลวมนะฮะเลิศแต่จริตคุณแม่คือเซ็กซี่มากนะฮะคือดูเกินเนาะจริตชุดว่ายน้ำตายตายตายแต่มาสีเหลืองแบบว่ามาสตาร์ดอุ้ยเดินสวยนะเดินย่องสวยนะโพสสวยนะเดินขาสวยนะเมื่อกี้เลิศ
นนี้รู้สึกว่าคลิปวิดีโอโอเคเลยแล้วก็นางงามนำเสนอดีแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอินเนอร์นิดหน่อยมันเป็นอินเนอร์แบบยั่วยั่วเกินนะเราเห็นเราก็กลัวนะประเทศต่อไปเอกวาดอร์นะครับมิสกันเอกวาดอร์ลอดว้าวอู้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะโปรดักชันเนาะก็ต้องให้นะเอกวาดอร์โอ้คือเขามีความแบบถ่ายในแบบสตูดิโอที่มีการจัดไฟแล้วก็มีการปล่อยเป็นควันหมอกอะไรขึ้นมาดูแบบเลิศนางงามก็สวยนะเอกวาดอร์มิสกรานโบลิเวียนะฮะมิสกรานโบลิเวียเลิศเป็นชุดว่ายน้ำแปลกใหม่วันพีที่มีระบายตรงไหล่หนึ่งเลิศคุณแม่ก็คือหมุนแล้วหมุนอีกทำไมมันหมุนเยอะจังโอเคไม่มีอะไรเลยอ่ะโหแรงไปปะแรงแล้วนะฮะแรงแล้วมิสแกรนด์กัวเตมาลานะฮะมิสแกรนด์กัวเตอู้สวยมากโหชุดว่ายน้ำสวยจังดอกไม้เอ่ยอะไรอู้สวย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 กัวเตมาลาเลิศโหนี่คือเป็นชุดว่ายน้ำแบบในอุดมคติเลยอ่ะถูกต้องให้สกายจดนะฮะประเทศต่อไปคือมิสแกรนด์ปานามานะฮะมิสแกรนด์ปานามาสวยสวยสวยแต่ทำไมไหล่เขาดูกว้างๆอ่ะคนเนี้ยคนที่ยังไม่ให้ได้กันแต่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบสวยละแต่แบบสัดส่วนเขายังดูยังขาดความเป็นแฟมินีนไปหน่อยต่อไปนะมิสแกรนด์ลาวส์นะมิสแกรนด์ลาวส์เอเชียนะฮะเลิศโหลาวยังไงเป็นฟิลแฟชั่นวิดีโอยังไม่เห็นเดินเท่าไหร่นะเป็นการโพสต์อยู่กับที่แล้วกล้องก็เดินแทนตอนนี้ไม่รู้ว่านางงามจะเดินหรือกล้องเดินแทนอเลิร์ตเต้นอะไรก่อนนะฮะมิสแกรนด์ลาวนะฮะแซวแซวนะมิสแกรนด์โดมินิกันรีพับลิกนะฮะโอ้โดมินิกันที่เขายืนเรื่องอะไรแบบนี้เนาะอู้สวยมากเลยสวยมากอุ้ยสวยมากจด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 โอ้โหแล้วผิวมากับชุดแบบวันพีซสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมแบบถ้าเกิดมันมีเวลาน้อยอ่ะควรจะเฉลี่ยสเปซอะไรแบบนี้ให้มีการเรื่องของสโลว์ให้มีการเรื่องของเดินอะไรเงี้ยดีขอติ๊กไปด้วยประเทศต่อไปนะฮะคือประเทศมิสแกรนด์เม็กซิโกมิสแกรนด์เม็กซิโกนะฮะโอ้โหคนนี้หุ่นสวยมากหน้าก็สวยนะเนี่ยเป็นเม็กซิโกแบบชัดเจนเลิศใช้เพลงแบบเหมือนเพจพี่แบรนตันอุ้ยสว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 ยแต่ยังไม่ให้เพราะรู้สึกว่าคลิปวิดีโอยังไม่ค่อยมีอะไรแต่นางงามเขาสวยแหละหุ่นเขาก็ดีมิสแกรนด์ฮอนดูรัสนะฮะมิสแกรนด์โอ้เลิศHonduras มาในชุดวันพีสีม่วงนะฮะสวยนะไม่ค่อยเห็นใส่ชุดสีม่วงกับผิวสีเท่าไหร่ผมอัฟโรมันเลิศเลิศก็โพสดีอะไรดีคลิปดีแต่รู้สึกว่านางงามยังไม่ดึงดูดเราเท่าไหร่นะฮะมิสแกรนด์โปแลนด์มิสแกรนด์โปแลนด์วันพีซเยอะมากนะฮะคนนี้มันเป็นวันพีซสีแดงโอ้โหหน้าคือสวยมากโอ้โหโปแลนด์เป็นโปแลนด์ที่แบบดูเป็นโปแลนด์ที่แบบว่าไม่กลืนละตินเลยอะ
ขาสวยมากเฮ้ยเสียดายคลิปแบบมันสั้นไปเนาะเราไม่ค่อยได้เห็นแบบมุมอื่นของนางงาม Miss Grand United States of America เลิศโอ้โหโอ้โหหุ่นคือมันมีความแบบนักกล้ามอ่ะหุ่นแบบนักกล้ามอ่ะชุดว่ายน้ำสวยยังไงยิ้มเลิศเออเลิศนะฮะผ่านไปเร็วมากนะฮะMiss Grand Myanmar นะครับ Miss Grand Myanmar ว้าวมิมี่ของเราโอ้มาในชุดว่ายน้ำสีฟ้าMiss Grand Myanmar นี่ยังมีความแบบจัดการจริตไม่ได้เนาะมันเป็นจริตแบบคือหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาดีมากแต่คิดว่าไงอ่ะจริตมันยังดูแบบซอแบวๆอะไรขี้ขู่อยู่นะต่อไปนะ Miss Grand Thailand นะฮะ Miss Grand Thailand ยังไงโอ้แต่งหน้าสวยมากสวยมากแล้วความผมคือจึ้งมากเลิศคลิปเขาคุมมูดแอนด์โทนดีเนาะมาเป็นฟิลเซ็กซี่เดินน้อยมากนะฮะเดินน้อยมากโอ้ยยังไม่จดแต่สวยหรือจดดีถ้าลังเลเท่ากับผ่านก่อนนะเราต้องมั่นใจนะโคลอมเบียมิสแกรนด์โคลอมเบียเลิศชุดว่ายน้ำก็คือเป็นสีแบบธงชาติไปเลยโอ้โหโคลอมเบียยังไงให้คลิปแบบมีความสั้นนะคลิปแบบมีความสั้นแต่ภายใต้ความสั้นของเขาว่าซีนที่เขานำเสนอมามันมีอะไรและนางงามเขาก็หุ่นสวยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขา represent ทุกอย่างในคันทรีเขาผ่านสิ่งที่เขาสามารถจะนำเสนอได้อะก็คือชุดว่ายน้ำอะคือทำเป็นสีแบบคันทรีไปเลย Miss Grand Germany นะคนนี้ก็คือถ่ายจากในห้องที่เรียนเดินเลยนะฮะถ่ายจาก Academy เลย Miss Grand Germany คนนี้พูดภาษาไทยคล่องมากนะเพราะมีแม่เป็นคนไทยกระเมาเพลินเลิศแต่รู้สึกว่าสัดส่วนเขายังแบบไม่ค่อยเฟมินีนเท่าไหร่เนาะคนนี้คือ Miss Grand Crimea นะ Miss Grand Crimea โอ้ชุดว่ายน้ำอะว้าวชุดว่ายน้ำสวยมากอุ้ยสวยจังเลยอ่ะชุดว่ายน้ำมีความแบบแกสบี้มีความแบบวินเทจแล้วนางงามก็มาผมบรอนซ์อะไรเงี้ยยังไงโอ้คนนี้ต้องให้ละไครเมียให้ภายใต้ระยะเวลาที่สั้นแต่ซีนสวยมากและชุดก็สวยชุดดึงดูดชุดแปลกมากอ่ะชุดมีความเป็นเหมือนแบบคาบาเร่ในชุดว่ายน้ำ Miss Grand Brazil นะฮะ Brazil โอ้หุ่นสวยมากเป็นชุดว่ายน้ำแบบใหม่นะฮะใช้ซาวด์แบบเพลงแบ็คพิงค์หนึ่งมาขนาดนี้ก็ต้องจดแล้วแต่ขอดูก่อนโอ้หุ่นอะงานนี้เลยบอกแล้วว่าบราซิลส่งนางงามมาไม่ได้แบบคิดริ้วคิดเร่นะอันนี้เพิ่งตัวบีเองนะคุณผู้ชมเอาทำไมบราซิลเพิ่งมาเขาสลับกันเนาะ Miss Grand Spain นะ Miss Grand Spain คนนี้ยังไงเดินมาสวยมากแต่ไกลเลิศหมุนสมูทขอดูหน้าหน่อยแล้วเบี่ยงหน้าหนีเวอร์ก็คือเอาคลิปเดิมมาวนโอ้หน้าสวยหน้าสวยหน้าสวยแต่รู้สึกว่าคลิปอาจจะยังแบบไม่ดึงดูดเท่าไหร่ Miss Grand Netherlands Miss Grand Netherlands ว้าวสวยมากหุยหน้าสวยเนาะหน้าสวยแต่รู้สึกว่าก็เดินยังไม่ค่อยแข็งแรงงั้นผ่านก่อนนะ Miss Grand Ghana Miss Grand Ghanaผลผลิตของอาบินาแอปเปิล
โอ้ซิกเนเจอร์เนาะเป็นท่าปล่อยพลังโอ้สวย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 ยังไงยังไงยังไงเขามั่นใจมากเลยเนาะเลิศเลิศก็ต้องให้สิขนาดนี้แล้วอะเอาปะต่อไปมิสแกรนด์อินเดียนะฮะไหนมาดูดิปีนี้อินเดียจะเป็นยังไงโอ้ทำไมคุณแม่ไม่บีผมหน่อยนะฮะคุณแม่ทำผมมาหลังคุณแม่ทำผมมาหยังเลิศอันนี้ก็คือทีมตัดต่อม่วนนะฮะทีมตัดต่อ enjoy มากนะฮะนางงามคือไปมิสแกรนด์เปรูเป็นการเดินแบบว่าพระอาทิตย์ตกอู้เป็นชุดแบบสีชมพูแบบเรืองแสงแต่มันมีความย้อนมีความแบบคือมันยังไม่ได้เห็นนางงามขนาดนั้นอะเราแค่รู้สึกว่ามันไม่เห็นนางงามเท่าไหร่นะต่อไปนะมิสแกรนด์คอสตาริกานะคอสตาริกาไหนดูซิเป็นประเทศที่ลูกรักแกรนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีผู้ชนะนะคอสตาริกาก็ดูเป็นนางงามคอสตาริกาแบบปีที่ผ่านมาเนาะยังไม่ได้มีอะไรว้าวมิสแกรนด์ปุยโตริโกนะครับปุยโตริโกเลิศชุดว่ายน้ำคือเชยมากแต่ก็นางงามเอาอยู่เนาะด้วยสีด้วยแพทเทิร์นเนาะมันดูแบบว้าวสวยมากอู้ยิ้มสวยมากยิ้มสวยมากให้ปุยโตริโกนะฮะให้คือตอนนี้เหมือนเหมือนซื้อหวยอยู่นะฮะมิสแกรนด์อะไรอ่ะมิสแกรนด์รัสเซียนะฮะรัสเซียอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายจากเบื้องหลังแบ็กสเตจอีกทีหนึ่งนะฮะออนสเตจพูดผิดไปมิสแกรนด์เวเนซุเอลานะฮะมิสแกรนด์เวเนซุเอลาขอดูหน้าหน่อยยังไงวิสวยนะเวเนปีนี้สวยนะเป็นเวเนที่เนียนนีละมุนแต่ก็ยังคงเสด็จจากการความเป็นเวเนซุเอลาอยู่เราได้เห็นการเดินเราได้เห็นใบหน้าเราได้เห็นมูฟเมนต์แล้วก็ฟิกเกอร์เราก็เลยให้นะฮะเวเนซุเอลาต่อไปนะครับมิสแกรนด์ศรีลังกานะมิสแกรนด์ศรีลังกาโอ้ตายละนึกว่าแบบว่ามิวสิกวิดีโอด้วยแบบว่าฟิลเตอร์ด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้เกรดดิ้งสีสุดสโลโมชั่นสุดทำไมกล้องก็ถ่ายมุมแปลกๆเนาะต่อไปนะมิสแกรนด์บังกลาเทศนะฮะมิสแกรนด์บังกลาเทศยังไงนะฮะผ่านไปเร็วมากมิสแกรนด์อูกันดาอุ้ยมิสแกรนด์อูกันดาเหมือนเพิ่งเคยได้ยินชื่อในเวแกรนด์หลอดเนี่ยผิวสีเขาแบบเขามีความเฟลิร์ทความอะไรแบบนี้ดีงามมากเลยนะแล้วเขายิ้มแบบจริงใจอ่ะแต่คนที่เดินมือสะบัดไปหน่อยสะบัดนี้แล้วอ่ะต่อไปนะมิสแกรนด์ปารากวัยนะเอาขอดูหน้าหน่อยอู้เดินดีมากว้าวสวยโอ้อุ้ยสวยมากอุ้ย
ตาย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 คนนี้แหละคนนี้แหละได้ใจแล้วมิสแกรนด์ปารากวัยคุชีมีความเป็นละตินมีความนางงามละตินมีความหุ่นสวยแต่เป็นสวยแบบหน้าหวานน่ะหน้าแบบไม่ได้ดูเป็นกระเทยขนาดนั้นอะละมุนอะอุ้ยแกตายตายดี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 ปักปักต่อไปนะมิสแกรนด์เอลซาวาดอร์นะฮะคุณหน้าสวยนะคุณหน้าสวยหุ่นสวยผมก็สวยยังไงขอดูการเดินหน่อยคนนี้หน้าสวยยิ้มสวยแต่รู้สึกว่าจริตอินเนอร์อะไรยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังดูแบบให้ยิ้มก็ยิ้มอะไรเงี้ยมันยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่นะ Miss Grand China นะ Miss Grand China เลิศนะชุดว่ายน้ำลุกขึ้นจากที่นอนเชียวเลิศอันนี้คือแบบว่าซีนห้อง living room คือกินซีนเวอร์ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหน้าโอ้ทำไมเขาซูมอย่างนี้ล่ะคนไทยอ่ะนะฮะต่อไป Miss Grand Mongolia นะฮะ Miss Grand Mongolia คนนี้หุ่นสวยอยู่นะเป็นฟิลหุ่นแบบโมเดลอ่ะโมเดลที่แบบหุ่นชะลูดชะลูดอ่ะแต่มีสัดส่วนเป็นฟิลหุ่นแบบเบลล่าฮาดิดแต่อินเนอร์เขาดูเหนื่อยเนาะเขาแบบเขาดูแบบเป็นโมเดลอะแบบมิสแกรนด์ไนจีเรียเลิศอุ้ยชุดเขียวกับผิวสีคือแบบแต่นี่ดูเหมือนไฟน้อยๆไปไหมมันดูมืดๆไปหน่อยถ่ายสตูแล้วเขามีมัสเซิลกล้ามช่วงไหล่ช่วงอะไรด้วยเนาะนะฮะต่อไปนะมิสแกรนด์ไอร์แลนด์นะมิสแกรนด์ไอร์แลนด์แล้วดอกสวยมากดอกทับหูผู้ชุดว่ายน้ำทำไมมันดูสั้นจังเลยอะดูแบบตัวเล็กๆเนาะแต่แบบนางงามเขาใส่แล้วดูมิดชิดแล้วอันนี้คือเหมือนแบบว่าไปเที่ยวรีสอร์ทกับเพื่อนนะแล้วก็ถ่ายลงสตอรี่นะ Miss Grand Korea โอ้ตายตายนี่ขนาดแบบชุดว่ายน้ำถ่ายออกมาคือนึกว่าอยู่ในแบบซีรีส์เกาหลีเห็นไหมเขาคงซอฟต์พาวเวอร์ของเขาได้ดีมากเลิศเดินไปแล้วนั่งหนึ่งยังไงต่อยิ้มเขาคือมิวสิกวิดีโออ่ะแม่เขาคือแบบว่า MV เกาหลีอ่ะก็ไม่รู้ว่ากองเขาบีบยังไงดูขอนั่งแบบจริงจังเลยนะฉันก็งงใจต่อไปนะมิสแกรนด์ปากีสถานนะมิสแกรนด์ปากีสถานนะโอ้สวยมากนะคนเนี้ยโหปากีสถานสวยอะไรขนาดนั้นนะหน้าสวยนะโอ้ปากีสถานคือความสวยอาจจะยังไม่ได้แบบตอบโจทย์แกรนนะแต่รู้สึกว่าอินเนอร์มูนอินโทนทุกอย่างในวิดีโอคือดีงามต่อไปนะมิสแกรนด์มอริเชียสนะฮะเมื่อกี้ปากีสถานให้นะฮะโอ้มิสแกรนด์มอริเชียสคนนี้ดูฝุ่นแบบยาวแต่แบบสัดส่วนสวยอะนะครับคลิปผ่านไปเร็วมากนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากต่อไปมิสแกรนด์ซาวด์แอฟริกานะครับซาวด์แอฟริกานี่ก็เป็นหนึ่งประเทศที่ถ้าแกรนด์ได้ไปตีตลาดนะโอ้ตายละคือแบบเห็นทุนคือจอยเห็นหน้านางงามไม่ค่อยชัดเลยอ่ะถ่ายมุมด้านล่างถ่ายมุมด้านข้างบ้างอะไรเงี้ยต่อไปนะครับ Miss Grand Singapore นะ Miss Grand Singapore
เออจริตแบบว่าหน่วยหน้านะฮะเลิศสวิมสูทก็ลงสระน้ำไปเลยสิโอ้เขามีความแบบผมสวยเนาะผมแบบรับกับใบหน้ามากเลยอะแต่สัดส่วนเขายังดูมีความแบบยาวๆไปหน่อย Miss Grand of Philippines Oh my god Oh my god Woo Amazing นะฮะ Amazing นะฮะอูจริตดีนะตอนแรกคิดว่าแบบชีจะเหนื่อยๆชีจะแบบซอฟต์แต่ยังที่ไหนได้ชีมีความแบบ spicy นะจดฟิลิปปินส์นะฮะ great job นะฮะ very interesting นะฮะต่อไป Miss Grand Ukraine Miss Grand Ukraine นะยังไงอันนี้มันถ่ายในยิมนะฮะแล้วไฟก็เสื่อสลัวนะฮะมองไม่เห็นแล้วนะฮะต่อไป Miss Grand อุ้ยมอเซมอะไรอ่ะเออมอเซมเบิร์กเนี่ยเลิศทำไมเขาทำผมอย่างเงี้ยแต่หน้าเขาสวยเนาะหน้าเขาแบบรีสวยมากเลยแล้วหุ่นเขาก็สวยนะเออต่อไปนะมิสแกรนด์คีคริสตานคนนี้จะไปแต่งหน้าบางอ่อนมากนะต่อไปนะมิสแกรนด์France, Miss Grand France นี่ต้องบอกว่าส่งนางงามมาแต่ละทีคือจะมีความหลากหลายมากบางปีก็หน้าแบบโทนเอเชียบางปีก็หน้าแบบฝ่อจ๋าจ๋าบางทีก็หน้าแบบอะไรเงี้ยเออผ่านไปเร็วมากนะคุณผู้ชม Miss Grand Japanคนนี้ก็เอาคลิปการประกวดมาเลยถือว่าฉลาดนะไม่ต้องถ่ายใหม่ไม่ต้องแบบทำช็อตเองคือเอาคลิปที่ประกวดมาเลยนี่เลิศให้ความคิดเอง Miss Grand Denmark Miss Grand Denmark เดนมาร์กยังไงคลิปวิดีโอเขาสวยนะแต่แบบเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่ Miss Grand United Kingdom เนี่ยยังไงอุ้ยชุดว่ายน้ำสวยนะโอ้หน้าเขาสวยมากเลยนะเออโอ้จริตอะเนาะอันนี้คือแบบว่ามิวสิกวิดีโอนะฮะคนนี้ยังให้ผ่านก่อนนะฮะต่อไป Miss Grand Turkey เออใส่มงกุฎมาเลยหนึ่งผมบ๊อบด้วยนะเลิศนะฮะต่อไปกันเลย Miss Grand Hong Kong Miss Grand Hong Kongอุ้ยฮ่องกงนี่เพิ่งมาปะทำไมไม่ค่อยคุ้นๆแบบแฟรนไชส์ของฮ่องกงเลยอะต่อไปนะ Miss Grand Czech Republic เนี่ยเออนี่ก็อู้สวยมากโอ้แต่ละผู้ชายก็ดีดูอะไรก่อนอุ้ยแต่เขาสวยเนาะเช็กอะโอ้โห
ช็กรีพับลิกหน้าสวยมากคลิปก็ดีแต่มันเป็นการเอาคลิปมาเลยอ่ะมันไม่ได้ถ่ายใหม่อ่ะเรายังไม่ให้แล้วกันไป Miss Grand Curaçao นะ Miss Grand Curaçao Curaçao ยังไงสดใสเนาะเป็นคลิปรถสดใสแล้วก็นางงามแบบจริตดีนะฮะเลิศมีพาร์ทเดินพาร์ทนิ่งพาร์ทหมุนพาร์ทอะไรครบถ้วนนะฮะให้ไปเลยสิคิวเวอร์ซาวนะฮะอันต่อไปนะฮะถ้าต่อไปก็ประเทศจิลีนะประเทศจิลีเอออุ้ยสวยนะเออเหยียดขั้นสุดโอ้หน้าสวยมากจิลีหน้าสวยมากชิลีหน้าสวยมากเลยอะอาชิลีให้แล้วกันรู้สึกว่าความสวยแบบดึงดูดอะแล้ววิดีโอก็ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะต่อไปนะฮะ Miss Grand Canada Miss Grand Canada โอ้ตายละหน้าเขาเหมือนดาราฮอลลีวูดมากเลยเนาะโอ้เป็นแคนาดาที่เปรี้ยวนะไม่เหนื่อยนะเออมีความแบบยักคิ้วหนึ่งนะฮะสวยๆแคนาดาสวย Miss Grand Malaysia นะ Miss Grand Malaysia โหโอ้เดินดีมากมาเลเซียคือสวยแล้วก็เดินดีมากเลยอ่ะมาเลเซียให้ฮะนะฮะทำคุณจะบอกว่าทำไมให้สกายให้ง่ายจังนะตัวประเทศเนปาลนะประเทศเนปาลเออเปิดประตูมันเลิศแล้วก็ไม่รู้บ้างใครด้วยนะฮะยังไงMiss Grand Nepal เลิศก็คือแต่งตัวในบ้านแล้วเปิดตัวออกมาฮะแล้วก็โพสหน้าบ้านเที่ยว Miss Grand Argentina Miss Grand Argentina นะโอ้โหสวยนะแล้วยังหน้ายังดูเด็กอ่ะโหอาร์เจนตินาสวยมากแล้วดูเฟรชดูแบบบอดี้สวยมากเลยอ่ะให้อาร์เจนตินาสวยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วสำหรับการดูในส่วนของคลิปวิดีโออินเทอร์แอคทีฟวิดีโอนะซึ่งในปีนี้ไม่แน่ใจว่ากองคอบิฟคอนเซปต์อะไรแต่มันเป็นเหมือนการถ่ายแฟชั่นวิดีโอหน่อยๆกับเรื่องของการใส่สวิมมิ่งสูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางงามก็ represent การเดินความมั่นใจอะไรก็ว่าไปนะส่วนตัวสกายรู้สึกว่ามันก็กระชับดีในขณะเดียวกันเองคือมันลดภาระนางงามในการต้องไปหาโปรดักชั่นใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกตรงนะจากคนที่ดูอินเทอร์เน็ตวิดีโอปีก่อนๆอ่ะเรายังชอบสไตล์การถ่ายทำที่มันจริงจังได้เห็นBeautiful message ได้เห็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยส่วน top 4นะฮะ top 4นะฮะ4คนที่รู้สึกว่า fabric ในส่วนของมิโทรทีวิดีโอนะก็คือจะมี Dominican Republic มี Argentina มีปารากวัยแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะฮะก็คือเป็นประเทศที่สกายรู้สึกว่าเอาภายใต้ระยะเวลาที่สั้นๆน่ะเขาสามารถนำเสนอนางงามได้น่าสนใจและนางงามก็มีอินเนอร์ที่พร้อมใช้เลยอ่ะไม่ใช่แบบต้องมาบิวแล้วก็ตาแบบลอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออตอนนี้สกายก็อาจจะตาลอยแทนนะฮะก็นั่นแหละเรารู้สึกว่านางงามเขาจัดการได้ดีแล้วก็ทีมตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแสงสวยทุกอย่างครบไม่วนเวอร์ไม่ยืดเยื้อแล้วก็เราได้เห็นตัวนางงามจริงๆนะฮะก็อยากให้จับตาดู4ประเทศที่สกายพูดไปว่าเออคือนางงามเขาน่าสนใจมิสกายก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบาย